ขอลุยงานในวงการบันเทิงจนกว่าจะทำไม่ไหวนะสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังครับคุณเด๋อดอกสะดาวที่เจ้าตัวก็ได้มาอัปเดตชีวิตครับหลังจากห่างหายไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาว่าในช่วงโควิดเนี่ยทำงานไม่ได้ก็อยู่บ้านช่วยภรรยาขายของออนไลน์ไม่ได้หายไปไหนซึ่งตอนนี้งานก็เริ่มกลับมาบ้างแล้วครับก็ทำเรื่อยๆทำเท่าที่ตัวเองไม่เหนื่อยมากยังทำงานไหวสุขภาพดีด้วยเพราะว่าเวลาว่างก็ออกกำลังกายไม่เคยคิดจะลาวงการแม้จะอายุมากแล้วก็ตามจะก่อทำจนกว่าจะไม่ไหวเพราะว่างานในวงการเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดครับก็ค่อยๆทยอยบ้างแต่นี่เราก็มันก็ยังไม่เต็มที่แต่ก็มีทยอยมาบ้างแล้วเยอะไหมคะก็ไม่ค่อยเยอะหรอกครับพอไหวอะเพราะเราจะไปมันเหนื่อยมากก็ไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้คือสุขภาพเป็นไงบ้างคะมีแบบเหนื่อยง่ายอะไรอย่างงี้ไหมไม่ครับก็คอยออกกำลังกายด้วยคอยอะไรด้วยระหว่างเวลาว่างเราก็ไปใช้ออกการออกกำลังกายเนี่ยฮะดีที่สุดไม่ได้หายไปไหนนะก็อยู่รอบๆนี่แหละครับ อยู่แบบโควิดและรอบตัวคุณนะครับก็มีครับละครก็มีแสดงมีก่อนบ่ายคลายเครียดมีละครมีอะไรบ้างฮะเพราะเราอายุมากแล้วเราก็จะไปเหนื่อยมากก็ไม่ไหวไม่ได้ว่าตอนนี้ก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะโอ้โห50-60ปีแล้วครับมีคิดไว้ไหมคะว่าอาจจะลาวงการแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ลงไม่คิดเมื่อเริ่มต้นมาชีวิตเราก็อยากจะเป็นนักแสดงอยู่แล้วเราก็จะแสดงจนกว่าเราจะไม่มีชีวิตแล้วครับฮะมันอยู่ในเลือดแล้วครับจะกลับไม่ไหวอยู่ในสายเลือดแล้วเป็นแฟนคิดถึงอยากบอกอะไรโอ้ขอบคุณมากครับก็ขอให้กำลังใจกันอย่างนี้ไปตลอดนะครับดูกันไปนานๆนะขอบพระคุณมากครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ